ที่จะแสดงความคิดเห็นช่วยเหลือรัฐบาลเนี่ยจริงๆเนี่ยนะฮะเราตั้งใจฝ่ายค้านตั้งใจที่จะให้สภาเนี่ยเปิดสมัยวิสามันเพื่อแสดงความคิดเห็นในการช่วยเหลือแนวทางออกให้รัฐบาลต่างๆไม่ว่าการจะช่วยเหลือประชาชนในแนวทางด้านต่างๆนะครับนะให้มันพ้นวิกฤตนะครับทั้งด้านสาธารณสุขก็ดีทั้งด้านเศรษฐกิจการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้งบประมาณที่จะกู้ยืมเงินเข้ามาเนี่ยนะฮะไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเจตนาที่ต้องการก็คือต้องการให้รัฐบาลเนี่ยได้รับข้อมูลจากฝ่ายค้านเรานะครับแล้วเพื่อไปปฏิบัติให้พี่น้องประชาชนนะครับได้อย่างดีที่สุดถ้าท่านสังเกตเห็นนะผมจะเคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินออกมานะครับจะถูกต้องดีนะหรือบกพร่องยังไงก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ซะก่อนนะฮะนะรัฐบาลขอร้องอะไรรัฐบาลทำอะไรขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือให้เต็มที่นะครับและสิ่งต่างๆที่มันบกพร่องนะฮะที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าในด้านสาธารณสุขนะครับด้านเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนนะฮะผมก็บอกไปยังรัฐบาลก็ถ้าคนเขาพูดนะฮะเขาเดือดร้อนยังไงขอให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจกับเขาไม่ใช่เขาพูดแล้วไปเหม็นหน้าเขาไปเบื่อเขานะครับแล้วก็ไปเอามาตรการทางด้านกฎหมายนะฮะไปดำเนินคดีกับเขาเปรียบเทียบปรับเขาจับกุมคุมขังนะครับแม้กระทั่งยังไม่ถึงต้องไปจำคุกนะแค่ไปที่สถานีตำรวจไปรับการประกันตัวต้องนอนอยู่ในห้องขังโรงพักหนึ่งวันสองวันมันไม่ควรไม่จำเป็นนะครับแล้วคดีต่างๆเหล่านี้ผมพูดไปถึงศาลเลยว่าเอาเขาไปติดคุกทำไมนะครับมันไม่ใช่เรื่องนะฮะมันเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่ากล่าวตักเตือนเปรียบเทียบปรับกันไปบ้างเล็กน้อยก็ดีกว่าเอาคนไปติดคุกเสียประวัติเขานะครับอะไรต่างๆนี้เนี่ยผมก็จะแสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับอีกประการหนึ่งนะครับ